ต้นสนจีนเป็นที่รู้จักในฐานะฟอสซิลที่มีชีวิตของบรรดาโลกพืชพันธุ์เป็นพันธุ์ไม้ที่มีเฉพาะในประเทศจีนและเป็นพืชป่าจำนวนน้อยมากภายใต้การคุ้มครองระดับ A ของชาติในบัญชีแดงของพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ของสหพันธุ์อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งโลกหรือ World Conservative Union ต้นสนจีนถูกประเมินเป็นระดับที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การป่าไม้ของฝูเจี้ยนได้ทำการสำรวจทรัพยากรต้นสนจีนในทั่วทั้งมณฑลเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยพวกเขาได้พบกลุ่มต้นสนจีนในหมู่บ้านกันซั่วตำบลซีหลันอำเภอหลัวหยวนของเมืองฝูโจและยืนยันว่าเป็นกลุ่มต้นสนจีนธรรมชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งรวมถึงต้นสนจีน76ต้นและต้นกล้าอีกจำนวนหนึ่งเทศบาลในท้องถิ่นก็ตกลงกันว่าจะสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นสนจีนเพื่อเสริมความเข้มข้นในการบริหาร